นัตถิ่าปังอกุพรโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉะไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกํากับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียว ไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะย้อนรอยถอยหลังไปถึงเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์ยอดเคยเล่าเรื่องกรรมชนิดต่างๆให้ท่านผู้ฟัง เคยฟังกันมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าวันนี้จะรวบรวมเอามาย่อสั้นๆเพื่อจะให้ท่านได้ระลึกนึกถึงเรื่องที่อาจารย์ยอดเคยเล่าให้ฟังหนหลายเรื่องด้วยกันว่าท่านยังคงจำกันได้หรือเปล่าเริ่มต้นด้วยเรื่องข้าวต้มลูกหมาท่านุป้ฟังเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมที่ต้องชดใช้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างที่โบราณเขาว่าไว้ว่าภายในสามวันเจวัน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วสำหรับเรื่องนี้ท่านดรพระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค17และรองเจ้าวาดวัดสุดดูสีดารามกรุงเทพนะครับได้นำมาเล่าให้ฟังท่านเจ้าคุณเล่าว่าวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปสวดศพแม่ครัวที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแม่ครัวคนนี้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุที่ไม่น่าเชื่อคือตกหม้อขาต้มตาย แล้วท่านเจ้าคุณก็ขยายความต่อไปว่าแม่ครัวผู้นี้เป็นมารดาของข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่งเธอเป็นแม่ครัวรับจ้างทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานศพที่วัดแห่งนี้แบบชนิดผูกขาดมานานจนร่ำรวยสามารถส่งเสียลูกๆเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ดีไปหลายคนกรรมที่ทำให้เธอต้องมาพบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายนั้นเรื่องไม่อยู่ว่า วันหนึ่งแม่ครัวคนนี้เห็นว่าเนื้อหมูจำนวนมากที่นำมาสับเพื่อจะเตรียมทำข้าวต้มหมูเลี้ยงแขกที่มาในงานศพนั้นปรากฏว่าหายไปอย่างผิดปกติทั้งๆท,ที่เพิ่งจะสับเสร็จไม่นานแค่หันไปหยิบเครื่องปรุงหรือว่าไปทำอย่างอื่นแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาพอหันกลับมาอีกครั้งเพื่อจะนำเนื้อหมูที่สับวางทิ้งไว้บนเขียงใส่ลงในหม้อข้าวต้มก็ปรากฏว่าเนื้อหมูอันตรธานหายไปหมดโดยไม่มีร่องรอย พอถามคนโน้นคนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเพราะต่างก็บวุ่นกับงานของตัวเองแรกๆเธอก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นอย่างเนี้ยติดต่อกันบ่อยครั้งเข้าในทุกครั้งที่เผลอเธอก็อดรนทนไม่ได้ดังนั้นก็เลยวางแผนที่จะจับเจ้าขโมยตัวดีสักทีเธอท,ทําทีเป็นสับเนื้อหมูวางไว้บนเขียงไม้เหมือนเดิมแล้วก็แกล้งหันไปทําอย่างอื่นเหมือนเคยแต่ว่าตาก็คอยแอบจับจ้องอยู่ที่เขียงไม้ตลอดเวลา ปรากฏว่าเวลานั้นมีลูกสุนัขผอมโซตัวหนึ่งซึ่งแอบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทำกับข้าวนั่นเองปีนขึ้นมากินเนื้อหมูสับจนหมดอย่างรวดเร็วแล้วก็กระโดดวิ่งหนีไปเมื่อเห็นว่าเจ้าหัวขโมยเป็นลูกสุนัขเธอก็รู้สึกโกรธแค้นมากจึงได้วางแผนที่จะจัดการเจ้าลูกสุนัขตัวนี้ดังนั้นวันรุ่งขึ้นเธอก็ทำทีสับเนื้อหมูทิ้งไว้บนเขียงไม้เหมือนเช่นเคย แต่ว่าคราวนี้เธอไม่ได้วางเขียงไม้ไว้ที่เดิมแต่กลับนําเขียงไม้ไปพาดกับปากหม้อเข้าต้มใบใหญ่ที่กําลังเดือดพลกักพลกัพลกอยู่เสร็จแล้วก็เอาปลายไม้ข้างหนึ่งพาดมินม,นมินไว้ที่ปากหม้อข้าวจากนั้นเธอก็เดินออกไปแอบดูอยู่ใกล้ๆฝ่ายเจ้าลูกสุนัขเมื่อเห็นไม่มีคนอยู่ตรงนั้นมันก็กระโดดเต็มแรงเพื่อจะขึ้นมากินเนื้อหมูสับอย่างเคย แต่ว่าปลายไม้ที่วางมินมินพาดกับปากหม้อข้าวไว้นั้นกระดกขึ้นมาทําให้เจ้าลูกสุนัขตกลงไปในหม้อขาต้มที่กำลังเดือดพลักพลักทันทีผลก็คือตายคาที่โดยไม่มีโอกาสได้ร้องเลยสักแอะเดียวโอ้เวนกรมเอ,อ้ยเจ้าหมาน้อยเมื่อจัดการกับเจ้าลูกสุนัขได้แล้วเธอก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเป็นนั้นมากเพราะไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเนื้อหมูสับจะหายไปอีก เพียงไม่กี่วันเธอก็ลืมเรื่องนี้เสียสนิทประกอบกับหลังจากนั้นก็ไม่มีงานศพที่วัดเธอก็เลยไม่มีงานที่จะต้องมาทําอาหารเลี้ยงแขกเวลาผ่านไปเจ็ดวันครบวันที่ลูกสุนัขตายพอดีวันนั้นะเอิญมีงานศพที่วัดแม่ครัวคนนี้ก็เข้าไปรับงานจัดเลี้ยงเหมือนเดิมวันนั้นเป็นวันแรกของงานศพเธอก็เลยต้มข้าต้มหมูเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านๆมา ขณะที่เขาต้มกำลังเดือดพลักอยู่นั้นเธอก็บอกคนงานให้มาช่วยกันยกหม้อข้าวลงจากเตาไฟแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นปรากฏว่าหูหิวหม้อข้าวต้มข้างที่เธอถือนั้นเกิดหักหลุดจากมือตัวเธอก็ถลําลื่นหัวทิ่มลงมาในหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดพลักพลักนั้นเธอตายทันทีโดยไม่ทันได้ร้องสักแอะเดียวเป็นชะตากรรมเช่นเดียวกับที่เธอทำกับเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นอย่างไม่ผิดเพี้ยน ชรอยลูกสุนัขก,กับแม่ครัวคนนี้คงจะเคยเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาหลายพบหลายชาติผูกอาฆาตพยาบาทกันไม่จบสิน้นในชาตินี้จึงมาสร้างกรรมทําเวรซึ่งกันและกันเพิ่มเข้าไปอีกนะครับท่านเจ้าคุณย้ําว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงเป็นจริงได้ตลอดเวลาโดยไม่ขาดฝันสุดแท้แต่ว่าจะให้อโหสิกรรมต่อกันเลิกพยาบาทจองเวรกันและกันหรือไม่ หากไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเจริญสติปันสี่ก็จะไม่รู้ซึ้งถึงกฎแห่งกรรมจะไม่รู้ถึงการให้อภัยทานการเลิอกอาฆาตพยาบาทกันและกันกฎแห่งกรรมนั้นนอกจากจะมีจริงเป็นจริงแล้วยังเกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกการเวลาและสถานที่อีกด้วยดังนั้นคงจะไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับความมีเมตตาให้อภัยต่อกันไม่ว่ากับคนด้วยกันหรือกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะต่างก็มีชีวิตมีความรู้สึกเจ็บปวดและทุกทรมานเหมือนเหมือนกันครับทีนี้มาถึงเรื่องที่สองครับเรื่องเวรกรรมตามลมปากอ่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อ่าที่คุณเฉลาเล่าให้ฟังว่าเกิดขึ้นกับ แม่แพงลูกสาวคนเดียวของแกคุณฉเฉลาเองก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วนะตัวเองได้ทำบาปทำกรรมอะไรไว้ในชาตินี้แกถึงได้มีลูกสาวที่ดื้อปากเก่งแล้วก็เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างไม่น่าเชื่อแม่แม่เอาเสื้อหนูไปไว้ไหนอ่ะเสื้อสีฟ้าที่หนูเพิ่งจะซื้อมาแม่ไปไว้ไหนบอกมานะโอ้ยย,ย้ายย้ายไปห่างๆได้ไหมหนูบอกแล้วว่าตัวย้ายน้ำเหม็นมากเหม็นจนอยากจะอ้วกแตกเลยอ่ะออกไปห่างๆไป นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในครอบครัวของคุณเฉลาคุณเฉลาเล่าว่าบ้านของเราเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนมีฉันมีสามีลูกแล้วก็แม่ของฉันสามีของฉันนี่ทำงานเป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงแห่งหนึ่งเงินเดือนที่ได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ก็ยังนับว่าดีที่พวกเราก็ไม่ได้ถึงกับขาดแคลนและด้วยความที่ชันกับสามีมีลูกสาวเพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆมาไม่ว่าแกอยากจะได้อะไรฉันกับสามีก็จะซื้อหาให้หามาให้ด้วยหวังว่าลูกจะได้รู้สึกถึงความรักและความห่วงใยที่เรามีต่อแกแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ฉันเคยหวังมันกลับไม่เป็นอย่างที่หวังเลยแม่พรุ่งนี้หนูจะไปทัศนศึกษากับเพื่อนนะแต่หนูไม่มีเงินติดตัวเลยอ่ะแม่อาเงินให้หนูห้าร้อยได้ป่าเอาไปทำไมตั้งห้าร้อยลูก หนูจะใช้อะไรเยอะขนาดนั้นเอ้ยห้าร้ยเนี่ยเรอเยอะซื้อของชิ้นเดียวก็หมดแล้วแม่ามาเหอะอย่าพูดมากนะหนูไม่อยากจะทะเลาะด้วยอะอ๋อแล้วพรุ่งนี้เย็นๆเพื่อนหนูจะมากินข้าวด้วยอย่าลืมทํากับข้าวเผื่อนะแล้วก็บอกยายด้วยว่าไม่ต้องมากินข้าวกับหนูนะเพราะยายกินข้าวหกเหลอะเธอหนูอายคนอื่นเขาอายเพื่อนนี่คือคําพูดที่ลูกใช้พูดกับฉันแล้วก็เป็นคําพูดที่ลูกพูดถึงยายแท้ๆของแกเอง ฉันเองก็เคยห้ามปรามลูกด้วยการขู่ว่าถ้ายังไม่เลิกพูดอย่างเนี้ยชาติหน้าแกอาจจะมีปากเท่ารูเข็มแต่ผลที่ได้ตอบกลับมาก็คือชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วท่านหนูจะมีปากเท่ารูเข็มจริงๆหนูไปฆ่าตัวตายดีกว่าหนูไม่อยู่ให้โง่หรอกฮิงต้องระวังนางแพงไว้ให้ดีนะนางหนูปากมันน่ะชอบพูดจาดูถูกคนอื่นเขา ไอ้ลำพังมันดูถูกข่าข่าก็ไม่โกรธหรอกเพราะยังไงมันก็เป็นหลานแต่การนี่มันไปไล่ปากเก่งกับคนอื่นเขาเน่ะระวังมันจะเป็นเรื่องเขาสักวันฉันเองก็รู้สึกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่แม่บอกไว้มันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดวันนั้นแพงกับเพื่อนก็นัดกันออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ก่อนที่แกจะออกไปแกก็โวยวายขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ฉันเหลืออดจริงๆยาย ยายทาบ้าอะไรเนี่ยยายรีดเสื้อประษาอะไรทำไมมันไหมอย่างนี้ล่ะเสื้อตัวนี้แพงนะซื้อมาต้องเท่าไหร่รู้ไหมโง่จริงเลยแก่แล้วก็ยังไม่เจียมอีกรีดไม่เป็นวันหลังไม่ต้องมารีดสิไม่ต้องมาทําแพงโวยวายอะไรกับคุณยายอลูกก็คุณยายสิทําเสื้อแพงละไหมเป็นรูอย่างเงี้ยจะไม่ให้ด่าได้ไงอะ่ะแพงจะใส่วันนี้ด้วยแพงคุณยายเขาอุตส่าห์รีดให้นะลูกขอโทษคุณยายเดี๋ยวนี้นะ แม่พูดอย่างนี้ได้ไงคุณยายเป็นคนผิดนะจะให้แพงขอโทษเหรอไม่มีวันหรอกและในที่สุดในคืนหนึ่งฉันกับสามีก็ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจที่โทรมาบอกว่าลูกของฉันกำลังถูกนำตัวส่งห้องไอซฉชันกับสามีก็รีบรุดไปดูลูกที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนของลูกที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าแพงกับเพื่อนได้เข้าไปเที่ยวที่สถาบันสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง แต่ว่าช่วงไม่ดีที่กลุ่มของแพงไปเจอเด็กวัยรุ่นเมายาเข้าก็เกิดมีปากเสียงแล้วก็ลงไม้ลงมือกันขณะที่แพงกับเพื่อนผู้หญิงอีกหลายคนกำลังพยายามวิ่งหลบแก้วแล้วก็ขวดที่ถูกว้างปากันอยู่นั้นก็บังเอิญมีผู้ชายคนหนึ่งมาขัดขาแพงเข้าทำให้แพงเซถลาไปข้างหน้าแล้วก็ปะทกะกับเหล็กด้ามใหญ่ที่คู่อริกำลังเงื้อตีเข้ามาเหล็กท่อนนั้นฟาดลงที่ช่วงคอของแพงพอดี และหลังจากนั้นแพงก็หมดสติล้มไปฉันได้ฟังเพื่อนของลูกเล่าเหตุการณ์อย่างนั้นก็รู้สึกใจหายยังบอกไม่ถูกเพราะลำพังเวลาที่คอโดนกดหรือว่าโดนใครเอามือบีบก็รู้สึกแย่พอแล้วแต่นี้ลูกของฉันถูกเหล็กท่อนใหญ่ฟาดเข้าไปที่ลำคอฉันไม่อยากจะนึกภาพเลยฉันกับสามีและแม่ก็นั่งรอดูอาการของลูกอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดคุณหมอก็ออกมาจากห้องไอซคุณหมอคะลูกสาวดิฉันเป็นยังไงบ้างคะ เออคุณต้องทําใจดีๆนะครับเพราะว่าผมมีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีมาบอกข่าวดีของลูกคุณก็คือว่าแกปลอดภัยแล้วครับแต่ว่าข่าวร้ายก็คือแกอาจจะพูดไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตเพราะว่ากล่องเสียงของแกแตกเพราะว่าถูกเหล็กกระแทกอย่างรุนแรงกล่องเสียงแตกพูดไม่ได้เป็นคําพูดที่สะท้อนอยู่ในหัวของฉันตลอดเวลา ฉันพยายามคิดหาเหตุผลมากมายว่าทำไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันหรือว่าสาเหตุมันจะมาจากตัวฉันฉันก็วนเวียนคิดไปคิดมาทั้งคืนจนในที่สุดคำตอบที่ได้ก็มาจากปากของแม่ฉันเองมันเป็นกรรมยังไงล่ะนางหนูลูกสาวเองมันทำกรรมด้วยการด่าทอให้ร้ายบุปการีแล้วก็ผู้มีพระคุณกรรมถึงได้ตามลงโทษมันทำให้มันต้องเป็นแบบนี้ บาปกรรมเนี่ยนะไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกเพราะว่าแค่ชาตินี้มันก็ตามเราทันแล้วทำใจซะเถอลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คงจะทำให้ลูกสาวของฉันคิดได้เพราะว่าแม้แกเองจะพูดอะไรไม่ได้แต่น้ำตาที่ไหลออกมาก็ทำให้ฉันรู้ว่าแกค,คงจะเสียใจกับการกระทำในอดีตไม่ใช่น้อยฉันเองก็ได้แต่ปลอบลูกแล้วก็ได้แต่หวังว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า บาปกรรมที่แคเคยได้ก่อไว้อาจจะเบาบางแล้วก็จางหายไปและววันนั้นอาการของลูกสาวฉันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้พระท่านบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาก็เพื่อรอวาระสุดท้ายหรือว่าวันตายนั่นเองเพียงแต่ไม่มีใครอย่างรู้วันตายของตัวเองได้ ว่าจะจบสิ้นเมื่อใดคนเราเนี่ยล้วนหลายอาชีพบางคนก็สามารถเลือกทำงานได้แต่บางคนก็ไม่สามารถจะเลือกทำงานได้ความจำเป็นในการดำรงชีวิตนั้นบีบบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่ว่าไม่มีทางเลือกก็ต้องทำด้วยภาวะจำยอมเพื่อปากท้องของตัวเองและครอบครัวในเบิ่มเนี่เป็นคนรูปร่างใหญ่แต่ว่าการศึกษาไม่สูง แกเคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพมาแล้วแต่ไปไม่ไหวก็เลยมาประกอบอาชีพเก่าก็คือเป็นมือเพชฌฆาตฆ่าหมูเถื่อนเพื่อป้อนให้กับเขียงหมูในตลาดกระทั่งวันหนึ่งข้างบ้านเขาจัดงานแต่งงานทางเจ้าภาพจะล้มหมูล้มบัวก็เลยไปบอกกล่าวในเบิ้มเป็นเพชฌฆาตให้ในเบิ้มไม่ปฏิเสธเพราะว่าเขากับเจ้าภาพเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและที่รับงานนี้ก็ไม่หวังตอบแทนอะไร ปกติแล้วในเบิ่มจะไปโรงฆ่าสัตว์ตอนตีสองเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ช่วยลูกมือชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆแล้วก็จะกลับบ้านไม่เกิน6กโมงเช้าพร้อมกับเนื้อหมูไปให้ลูกเมียรประกอบอาหารเพื่อนบ้านเขาจะล้มวัวล้มหมูประมาณตีสามตีสเพื่อจะให้ทันปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสี่ป,ปีก็ว่าได้ เพราะว่าเจ้าสาวนี่เป็นลูกกำนันส่วนเจ้าบ่าวเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและพ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองระดับประเทศเป็นสอสอติดต่อกันมาแล้วหลายสมัยการล้มหมูล้มบัวก็เพื่อเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในตอนเช้าเท่านั้นเพราะว่าในช่วงเย็นจะมีการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนที่หอประชุมในตัวจังหวัดโดยมีบุคคลสำคัญสำคัญมาร่วมงานมากมายจะว่าเป็นงานแต่งครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดก็คงจะไม่ผิดนัก แล้ววันสำคัญก็มาถึงในเบิ่มออกจากบ้านตีหนึ่งกว่าซึ่งเร็วกว่าปกติเกือบชั่วโมงตอนนั้นทางโรงฆ่าสัตว์เปิดแล้วในเบิ่มก็ลงมือเชือดหมูเคราะารตัวแรกทันทีจากนั้นก็หันไปจัดการตัวอื่นๆรวมทั้งหมดเจตัวโดยใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าไม่มีลูกมือช่วยจับโน่นจับนี่ใส่มือให้เหมือนทุกวันระหว่างนั้นลูกมือที่มีเกือบสิบคนก็เริ่มทยอยมากันบ้างแล้ว และคนของกำนันก็มารอรับที่โรงฆ่าหมูรออยู่แล้วในเบิ้มสั่งงานลูกมือเสร็จก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านกำนันแม่นทันทีที่นั่นจะคลึกครื่นพอสมควรเพราะว่ามีวงเล่ารวมทั้งเครื่องเสียงที่เปิดเพลงมาตลอดคืนลูกมือที่กำนันแม่นจัดหาให้ก็นั่งดื่มเหล้ารอมาทั้งคืนในเบิ่มเริ่มลงมือเชือดหมูเป็นตัวแรกก่อนก่อนจะลงมือเชือดวัวสลับกันไป จากนั้นก็บอกลูกมือที่พอจะเป็นอยู่บ้างให้ชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆโดยแบ่งหน้าที่กันไปส่วนตัวเองก็ไปนั่งพักดื่มเหล้าไปพลางๆเพราะว่ายังมีหมูกับวัวอย่างละตัวให้เชื่อดอีกในเบิ่มดื่มเหล้าได้สองสามแก้วก็ลงมือต่อโดยเริ่มฆ่าหมูเช่นเคยเพราะว่าตัวเองถนัดหมูตัวที่สองในใช้เวลานานพอสมควรเพราะมันทั้งดิ้นทั้งวิ่งเหมือนจะรู้ตัวว่าจะถึงวาระสุดท้ายเข้ามันแล้ว กว่าจะจับได้ก็เสียเวลาไปเยอะแถมยังใช้คนจับมากขึ้นกวา่ากว่าจะเชื่อดได้จนนายเบิ้มเองยังสายหน้าเพราะตั้งแต่เป็นมือเพชฌฆาตมาไม่เคยใช้เวลานาน,นถึงขนาดนี้เลยหมูเคราะร้ายตัวนั้นกรีดเสียงด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนจนบางครั้งถึงกับขนลุกและเสียงร้องของหมูตัวนี้เองที่ปลุกชาวบ้านให้ลุกก่อนที่ขบวนขันหมาของฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาถึงในเวลาเจ็ดโมงเช้า ายเบิ่มพละจากหมูแล้วก็เดินไปหาเจ้าวัวหนุ่มเหยื่อสังเวยงานแต่งตัวต่อไปอย่างใจเย็นพร้อมกับม,มีดแหลมคมกริบอาวุธคู่มือแต่ด้วยเหตุผลกลใดอะไรไม่ทราบได้เมื่อในเบิ่มเดินไปสะดุดเอาม้านั่งตัวเล็กๆที่ใช้นั่งชำละเนื้อจนตัวเองเสียหลักล้มตัวในเบิ่มเองถลาเป็นนกปีกหักก่อนที่จะล้มคว่ำลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าและจังหวัดนั่นเอง ที่ปลายมีดได้เสียบทะลุเข้าที่คออย่างจังเสียงร้องโอ้ยในเบิ่มร้องเสียงลั่นด้วยความเจ็บปวดมือกำมีดนั่นเพื่อนบ้านที่เป็นลูกมือกว่าสิบคนก็รีบกรูนเข้าไปหาพอเห็นมีดปักคอของในเบิ่มอย่างนั้นก็ร้องเอะอะโวยวายจนแตกตื่นไปทั้งคุ้มในเบิ่มถูกหามขึ้นท้ายรยกระบะทั้งที่ยังมีมีดปักคออยู่ระหว่างที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลนั้น นายเบิ้มทั้งดิ้นทั้งร้องด้วยความเจ็บปวดไปตลอดทางบางครั้งก็กรีดเสียงร้องเสียงแหลมแหลมเหมือนกับหมูที่ถูกเชือดคอยอย่างไงอย่างนั้นสุดท้ายแล้วนายเบิ้มก็ปิดฉากชีวิตของการเป็นมือเพชฌฆาตอย่างน่าสังเวชก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องที่สี่ท่านบุฟัง เป็นเรื่องของการชดใช้กรรมที่ทําไว้กับแมวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งซึ่งตาของเพื่อนคุณถนอมเล่าให้ฟังนาตาเล่าว่าตอนนั้นนะยายเรียกให้ทุกคนในบ้านออกมากินข้าวโดยที่วางสําหรับกับข้าวไว้ขณะที่ตากําลังเดินออกมาก็บังเอิญเห็นเจ้าแมวตัวหนึ่งกางําลังคาบเอาปลาดุกย่างไปตาก็เลยวิ่งไล่ตามหวังให้มันปล่อยปลาดุกย่างตัวนั้นออกจากปาก แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเจ้าแมวตัวนั้นกระโดดเข้ากองฟางตาเห็นอย่างนั้นก็ย้อนเข้าบ้านสักครู่ก็ออกมาพร้อมกับปืนลูกซองพร้อมกับไม่ขีดไฟยายพยายามห้ามตาว่าให้ปล่อยมันไปแต่ตาก็ไม่ยอมฟงังเสร็จแล้วตาก็เริ่มเผากองฟางกองนั้นเมื่อไฟหูมแรงขึ้นเจ้าแมวตัวนั้นก็กระโดดออกมาจากกองฟางแต่ครั้งนี้ในปากของมันจากที่เป็นปลาดุกย่างตัวนั้นมันกลายเป็นลูกแมวที่ยังไม่ลืมตา เจ้าแมวตัวนั้นก็วิ่งออกมาส่วนทางตาที่เตรียมขึ้นไกปืนไวรอท่าอยู่แล้วก็ยิงออกไปเปรียงสิ้นเสียงเจ้าแมวตัวนั้นก็ลอยกระเด็นเข้ากองฟางไปตาหัวเราะชอบใจในฝีมือของตัวเองแต่ยายนะปล่อยน้ำตาไหลออกมาเลยก่อนที่จะลุกขึ้นไปดูมันสภาพนางแมวสาวตัวนี้มีเต้านมทั้งสี่เต้าสแสดงว่ามันไม่ได้มีลูกแค่ตัวเดียวอย่างน้อยต้องมีสักสี่ตัวซึ่งบัดนี้ก็คงนอนตายอยู่กลางเพลิงไฟไปเรียบร้อยแล้ว บุญของเจ้าแมวน้อยที่แม่ฆ่าบอกมาในะยายก็รีบจับมันมาหวังจะชุบเลี้ยงแทนแม่ของมันไม่มีโอกาสารู้เลยว่ากรรมที่ตาสร้างไว้ครั้งนั้นจะส่งย้อนกลับมายัางตาในวันหนึ่งขณะที่ตาจูงควายจะไปเทียมเควนแต่ควายตัวนั้นมันดือ้อตาก็เลยใช้ไม้ไม้นี่ฟาดมันอย่างหนักตามนิสัยโมโหร้ายของตาครั้งนี้เจ้าควายตัวนั้นตัวที่ตามักจะระบายอารมณ์ใส่มันด้วยความเกลียดชังมันกลับโต้ตอบแล้วก็แหวงขวิดเข้าที่สะโพก เสร็จแล้วตาก็ยิงมันตายในที่สุดแผลที่เกิดจะกวายวิดไม่คิดว่าจะส่งผลต่อมาให้ตาแต่แรกก็รักษาด้วยยาสามันประจำบ้านกันไปตามีตามเกิดอีกทั้งไม่คิดว่าแผลที่ว่านั้นจะหนักหนาแต่แล้วมันก็กลับสาหัสมากขึ้นจนกระทั่งตาลุกเดินไปไหนไม่ได้ตขาข้างหนึ่งของตารีบเล็กลงไม่นานแผลนั้นก็เริ่มเนาเฟะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว ตาเริ่มร้องด้วยความทรมานทุกวันมีคนพูดว่าเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของตาในเหมือนเสียงวัวเสียงควายสร้างความทุกขทรมานให้ตาอยู่ทุกวันและวาระสุดท้ายของตาก็มาถึงวันนั้นคุณถนอมเนี่ยพากันออกไปดูหนังขายยาที่เข้ามาฉายในหมู่บ้านก็ปล่อยให้ตายยาอยู่บ้านขณะที่กำลังดูหนังกันอยู่นั่นก็มีเสียงตะโกนบอกไฟไหม้พอหันไปมอง แสงสีเพลิงที่เด่นเป็นสง่ากลางความมืดไฟที่ลุกโชนช่วงอยู่นั้นก็ปรากฏว่าเป็นบ้านของตาอพ่อแม่ของถนอมวิ่งกลับไปทันทีพร้อมกับเพื่อนๆต่างก็วิ่งไปช่วยกันเป็นการใหญ่แต่ดูมันจะสายไปแล้วพอถึงบ้านแม่ก็เห็นยายนั่งร้องไห้ยอยู่กับพื้นดินได้แต่ร้องเรียกตาที่อยู่ในกองเพลิงไฟไหม้หมดไปทั้งหลัง สภาพสบของตานั้นดูไม่เหมือนคนเดิมเพราะว่าสภาพบัดนี้ได้กลายเป็นเท่าฐานไปแล้วตาดำเป็นตอตะโกเลยยายเล่าให้ฟังว่าขณะที่นอนอยู่กับตานั้นมีมแมลงทับมันบินเข้ามาเล่นตะเกียงไฟลูกแมวกําลังซนก็เลยวิ่งเล่นไล่จับมแมลงทับเสร็จแล้วไปโดนตะเกียงไฟล้มไปติดมุง้งไฟก็เริ่มติดตาอายายก็พยายามที่จะดึงตาออกมาแต่ยายดึงไม่ไหวตาเป็นคนรูปร่างใหญ่ ยายไม่สามารถจะลากเอาตาออกมาได้ทุกคนแม้กระทั่งยายยังพูดออกมาเหมือนกันว่าตาตายเพราะใช้กรรมที่ทำไว้กับแมวแท้ๆเออนี่แหละที่ว่าสร้างเวรสร้างกรรมอย่างไรไว้ก็ต้องชดใช้กันไปแบบนั้นนะครับอย่างที่ตาโดนคราวนี้แหละมาถึงเรื่องที่ห้าครับเรื่องไก่ไม่มีขา เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อ20สิกว่าปีที่ผ่านมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำปิงตามธรรมดาของบ้านเรือนในชนบทสมัยนั้นที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆเอาไว้เพื่อเป็นอาหารด้วยแล้วก็เลี้ยงไว้ขายด้วยโดยเฉพาะไก่ที่ชาวบ้านจะพากันเลี้ยงไว้เกือบทุกครอบครัวแล้วก็เป็นธรรมดาอีกเหมือนกันที่เจ้าไก่เหล่านี้มันจะซุกซนแล้วก็ชอบบินเข้าไปในครัวหรือว่าในบ้าน เพื่อจะหาอาหารกินตามสัญชาตญาณซึ่งก็นำมาซึ่งความรำคาญและความหน้าปวดหัวสำหรับเจ้าของบ้านที่จะต้องคอยมาไล่มันให้ออกไปให้พน้นทำไมอย่างไงก็ต้องคอยเก็บกวาดข้าวของที่กระจัดกระจายเพราะว่าพวกมันคุยเขียหรือไม่ก็ต้องคอยเช็ดขี้ของพวกมันที่ชอบถ่ายเวเรียราดทั้งเหม็นทั้งสกปรกอีกเขียวไก่ในบ้านเนี่ยต้องออกหาอาหารกินให้มากกว่าปกติเพื่อตุนพลังงานนะ นางบัวบานเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านนั้นนางกำลังท้องแก่เต็มทีแล้วก็เป็นธรรมดาของคนท้องคนไส้ที่มักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็ขี้โมโหอยู่เสมอแล้วก็ไม่ต่างจากบ้านอื่นบ้านนางบัวบานก็เลี้ยงไก่ไว้เหมือนกันแล้วก็กำลังมีปัญหาอยู่กับอีเขียวไก่จอมดือ้อซึ่งมักจะบินเข้ามาคุยเขียททำให้ครัวและบ้านเละเอะเทอะอยู่เสมอ อีเขียวมันกำลังฟักไข่ก็เลยจำเป็นจะต้องออกหาอาหารกินให้มากกว่าปกติเพื่อจะตุนพลังงานไว้สำหรับการเลี้ยงดูลูกน้อยเกือบสิบชีวิตที่กำลังจะออกจากไข่มาดูโลกในแม่ช้านางบัวบานแล้วคอยรบคอยไล่เอาล่อเอาเถิดอยู่กับอีเขียวนานพอสมควรจนวันหนึ่งความอดทนของนางก็สิ้นสุดวันนั้นอีเขียวบินเข้าไปในครัวแล้วก็คุยเขียจนข้าวของตกลงพื้นแตกกระจายนางบัวบานโมโหมาก ไล่ไปแป๊บเดียวอีเขียวก็บินเข้ามาใหม่อีกแล้วจนมีคราวหนึง่งนางขึ้นไปไล่แล้วก็คว้าขาของมันไว้ได้โดยบังเอิญด้วยความโมโหที่ต้องเหนื่อยไล่มันอยู่นานนางก็เลยคว้ามีดอิโต้ขึ้นมาแล้วสับลงไปเต็มแรงอีเขียวร้องอย่างเจ็บปวดแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายแต่ก็ไม่สามารถจะวิ่งหนีไปไหนได้ได้แต่ใช้ร่างแถไถไปกับพื้นบ้านเพื่อจะหนีเอาตัวรอดและขาทั้งสองข้างเขามันถูกนางบัวบานใช้มีดสับขาด และขาที่ขาดต้องมาทั้งสองข้างตอนนี้อยู่ในมือนางบัวบานฮดีไหมล่ะอีเขียวเก่งนักเหรอมึงไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปดูสิไม่มีขาแล้วต่อไปมึงจะยังมีปัญญาเข้ามาคุยเขียยในบ้านให้มันเลอะเทอะอีกไหมไปเลยไปไปดิ้นไกลๆกูนี่ไปนางใช้ขาเตะใส่อีเขียวจนร่างเขามันปลิวตกจากบนเรือนไปดิ้นกระเดากระเดาอย่างหน้าสงสารตรงใต้ถุน พร้อมกับกว้างขาทั้งสองข้างของมันลงแม่น้ำปิงไปรอยเลือดอีเขียวที่เลอะเทอะไปทั่วบ้านล้างยังไงก็ล้างไม่หมดคงเหลือไว้เป็นรอยจางจงเหมือนกับจะจดจำในตาตรึงสิ่งที่นางบัวบานได้กระทำกับมันไวสองเดือนต่อมาวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกลางดึกของคืนนั้นนางบัวบานก็เจ็บท้องคลอด ทุกคนในบ้านรวมทั้งนางบัวบานต่างก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นท้องแรกแล้วก็จะเป็นลูกหลานคนแรกของวงศตระกูลหมอตำยประจำหมู่บ้านก็ถูกตามตัวมาอย่างเร่งด่วนภายในบ้านก็ดูชุลมุนวุนว่นวายเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้กันมาก่อนเสียงเอะอโวยวายสับสนดังระง,งมไปหมดนางบัวบานก็ถูกหมอตำยพาเข้ามาในห้องแล้วทุกคนข้างนอกต่างก็พากันนิ่งเงียบ รอคอยเวลาด้วยใจระทึกจนกระทั่งมีเสียงแหวะแหวะเกิดแล้วอีบอัวบานเกิดแล้วออกมาอะอ้าวทำไมมันทำไมเด็กมันไม่มีไม่มีขานะอีบอัวบานไอ้สักไอสกัอสกลูกมึงไม่มีขาเสียงใหญ่ป่าหมอตำยที่ทำคลอร้องโวยวายอย่างตื่นตระหนกทุกคนไม่ว่าปู่ย่าตายายไระญาติพี่น้องรวมถึงในสักผัวนางบัวบาน ่างก็พากันกรูเข้าไปในห้องแล้วภาพที่ปรากฏต่อสายตาก็ทำให้ทุกคนยืนตะลึงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจร่างของทารกน้อยที่อยู่ในมือยายปาเปื้อนไปได้วยเลือดและสายรกยังระโยงยังไม่ได้ตัดขาทั้งสองข้างของเด็กสั้นกุดอยู่แค่หัวเข่าเท่านั้นสำหรับนางบัวบานนางกรีดร้องแล้วสลบไปตั้งแต่วู่แรกที่ร่างของลูกน้อยหลุดพ้นออกมาจากช่องคลอดนี่เป็นมรดกกรรมที่หนีไม่พ้น สองปีต่อมาบนชานบ้านนางบัวบานนั่งเอาหลังพิงผาสายตาเมื่อมองไปยังร่างของลูกน้อยร่างน้อยนอยนั้นค่อยๆถลายไปบนรถเข็นที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษแววตาคู่นั้นเต็มไปได้วยความร่าเริงสดใสไร้เดียงสาเสียงหัวเราะคิกคักอย่างชอบใจเมื่อยามที่เลื่อนรถไล่ตามลูกไก่ตัวเข่งที่ถือเอาเป็นเพื่อนเล่นนางบัวบานก็รู้สึกสลดใจน้ำตาค่อยๆรินบนขอบตา ก่อนที่จะปล่อยให้มันไหลลงมาอย่างไม่ขาดสายลูกเอ้ยทำไมหนอททำไมลูกจะต้องมารับกรรมที่เจ้าไม่ได้ก่อแม่ผิดเองบาปเหล่านั้นแม่ก่อขึ้นเองไม่น่าเลยไม่น่าเลยแม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดไปแล้วแม่ขอโทษเสียงพร่ำครํำครัวนั้นค่อยๆขาดหายไปในคอ นางก็ฟุบหน้าหลวงกับเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนกับว่าจะขาดใจไปตรงนั้นทีเดียวล่ะครับมาถึงการย้อนรอยกรรมไปถึงเรื่องที่หกครับกรรมที่เกิดจากการเฉือนน้าหมอบอกว่าตั้งแต่เป็นหมอมาไม่เคยเห็นผู้ป่วยไรายไหนต้องผ่าตัดทุรักทุเลซ้ำซากแบบนี้เลย คือสามปีต้องผ่าตัดห้าครั้งแล้วก็หนักหนายิ่งขึ้นทุกครั้งผู้ป่วยรายนี้ชื่อในบุญมาครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็เพื่อมาทําแผลที่นิ้วก้อยที่โดนตะภาพน้ํากัดหมอก็ให้ทายากินยาแก้ปวดแก้อักเสบแล้วก็กลับบ้านดูแลก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกครึ่งเดือนต่อมาในบุญมากลับมาใหม่แผลเก่าอักเสบรุนแรงบวมใหญ่ หมอตรวจพบว่าเชื้อโรคกินเข้ากระดูกจะต้องตัดนิ้วเพื่อไม่ให้เน่าลุกลามซึ่งนิ้วเท้านั้นอาจจะทำไม่ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นครึ่งปีบุญมาก็ไปเที่ยวชายทะเลเขาถูกตภาพน้ำกัดที่นิ้วเท้าอีกอะไรจะเจาะจงได้ถึงขนาดนั้นนิ้วเท้าของบุญมาที่ถูกตภาพน้ำกัดครั้งที่สองนี่อักเสบบวมใหญ่ภายในเวลาสองวัน เมื่อมาฉายเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็ได้พบอีกว่าเชื้อโรคกินเข้าไปถึงกระดูกหมดก็เลยต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีก1นิ้วเวลาผ่านไปไม่ถึง1ปีบุญมากลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนี้แผลเก่าทั้งสองแห่งเกิดอักเสบบวมใหญ่ขึ้นพร้อมกันพอเอ็กซเรย์ก็พบว่าแย่แล้วเชื้อโรคแพร่เข้าไปกินกระดูกอย่างรุนแรง เชื้อโรคนั้นกําลังจะกลายเป็นมะเร็งจะต้องผ่าตัดขวามือว่าเท้าออกให้หมดก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปอีกบุญมาต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง20่สิบวันด้วยสภาพของผู้ป่วยมือเท้าด้วนวันหนึ่งลูกชายของญาติอุปสมบทบุญมาไปช่วยงานคืนนั้นผู้ร่วมงานบวชต้องนอนค้างกันที่วัดสี่ห้าสิบคนเคราะหามยามร้ายของบุญมายังไม่จบสิ้น หนูตัวหนึ่งเจาะจงมากัดตรงขาด้วนของนายบุญมาคนเดียวกัดแล้วก็หนีไปบุญมาก็สะดุ้งตื่นด้วยความเจ็บปวดคนที่นอนอยู่ด้วยกันก็ตกใจกับเสียงร้องก็พากันตื่นกันหมดแผลที่หนูกัดไม่กว้างไม่ลึกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามีเลือดซึมออกมาแต่ทุกคนก็พากันตกใจที่อยู่ดีๆทำไมมีหนูมากัดคนนอนหลับเพราะหนูนี่จะกัดกินเฉพาะศพเท่านั้นไม่กัดกินคนเป็นๆ บุญมาขวัญเสียถูกเคราะหกรรมซ้ำเติมจนคิดว่าตัวเองคงจะต้องตายในไม่ช้ามันทารุณจิตใจมากไม่นานต่อมาก็เกิดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือที่เท้าอีกบุญมาก็รีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลโดยเร็วผลจากการฉายเอ็กซเรย์ ray, ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งกินลึกเข้าไปมากหมอจำเป็นต้องจัดการตัดแขนขาทั้งท่อนของบุญมาทิ้งไปหมอน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้ แปลกใจในชะตากรรมของบุญมานักก็สอบถามประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งไว้แล้วก็ได้ความว่าบุญมาชายอายุ23ปีคนนี้มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างชอบดื่มเหล้าเป็นประจำชอบแกล้มเหล้าโดยปลาน้ำจืดโดยเฉพาะชอบกินเต่ากินตะภาพในบุญมาเคยได้ยินมาว่าใครกินตะภาพน้ำได้1 0บถึตัวแล้วตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบ อีกทั้งยังช่วยบำรุงไตบุญมาก็เพียรหาตะภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเหล้าขาวบุญมากินตะภาพน้ำมาแล้วเกือบ20สิปีนับไม่ได้ว่ากินเข้าไปกี่ตัวแล้ววันหนึ่งบุญมาซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่จากตลาดมาตะภาพน้ำตัวนี้น้ำหนักตั้งสิบกว่ากิโลกรัมเขาก็ดีใจมากตัวใหญ่ขนาดนี้ข้ากินทีเดียวไม่หมดจะต้องค่อยๆกินที่บ้านไม่มีตู้เย็นให้แช่เก็บไว้ก็เลยต้องกินผ่อนทีละน้อย ตภาพน้ำเป็นสัตว์อายุยืนอดทนไม่ตายง่ายๆไม่ไว่าจะถูกจับกักขังอยู่ในสภาพไหนก็อดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีบุญมาเห็นแก่กินไม่นึกถึงว่าตภาพจะต้องทนทุกทรมานนานเพียงใดต้องเจ็บปวดแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่าเขาตัดเฉือนเนื้อตาภาพส่วนต่างๆตามความพอใจมาปรุงอาหารตัดมาทีละชิ้นละชิ้นบาดแผลรอบตัวตภาพนี่เขาก็เอาปูนแดง ที่กินกับหมากนะมาทาไว้เพื่อไม่ให้เนื้อตัวตวภาพเน่าตภาพตัวนั้นต้องทนทุกทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือนจากนั้นบุญมาถึงได้ประหารเอามากินเป็นมื้อสุดท้ายบุญมาก็พอใจกับวิธีที่จะได้กินเนื้อตภาพสดๆทุกวันอย่างนี้เรื่อยมาผลสรุปประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเขาบันทึกไว้ในตอนท้ายก็มีอยู่ประโยคหนึ่งว่า เป็นประวัติที่แสดงให้เห็นกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันครับมาถึงย้อนรอยกรรมเรื่องที่เจ็ดเรื่องเนื้อสวรรค์ครับเนื้อสวรรค์จะพาลงนรกเดิมทีในทองนี่ ทำอาชีพทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปฐานะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรลูกเมียก็อยู่อย่างเรียบง่ายเสร็จจากหน้านาก็ทอผ้าเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวครอบครัวก็เป็นปกติดีกระทั่งสามปีที่แล้วนายทองได้รับจดหมายจากพี่ชายชวนให้ไปทําธุรกิจที่กําลังขยายโครงการออกไปใจจริงส่วนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแต่ก็อยากจะได้เงินสักก้อนเก็บไว้ส่งให้ลูกเรียนสูง,สง เพื่อจะได้ฝากผีฝากไข้ในอนาคตส่วนพี่ชายของนายทองเดิมก็มีอาชีพยอย่างแกนี่แหละแต่หลังจากแต่งเมียแล้วก็ย้ายไปสกลนครประเอิญเจอพักพวกที่มีธุรกิจทำร้านอาหารเนื้อสวรรค์ก็เลยชวนไปประกอบธุรกิจโดยพี่ชายเป็นคนจัดหาเนื้อสุนัขมาส่งให้ที่ร้านตั้งแต่นายทองตกลงใจมา พี่ชายและนายทองก็ช่วยกันหาเนื้อสุนัขไปส่งที่ร้านที่พักพวกเขาทำอยู่แล้วก็ขยายไปที่ร้านอื่นๆในละแวกนั้นด้วยอีกหลายร้านรายได้ก็งามทีเดียวพี่ชายแกเองทำธุรกิจนี้มาถึงห้าปีแล้วก่อนที่นายทองจะมาเริ่มจากการระเวนจับสุนัขจรจัดมาชำแหละ นานเข้าก็เริ่มหายากก็ต้องตะเวนขอซื้อตามหมู่บ้านหรือไม่ก็แอบ,บจับตามวัดวารามที่มีสุนัขจอนจัดอาศัยอยู่เยอะๆแกเองถูกมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ขับรถตะเวนไปตามที่ต่างๆบางทีแค่สามวันบางทีก็เป็นอาทิตย์ถึงจะได้สุนัขเต็มท้ายกระบะแล้วก็นำมาขุนไว้ในคอกเพื่อรอเวลาชำละหรือไม่ก็ส่งขายเป็นๆเลยที่บ้านพี่ชายในทองพื้นที่รอบๆที่ว่างยังเป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดย่อม สำหรับทำหน้าที่ชำแหละแยกชิ้นส่วนไปขายผู้ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตแต่ละวันตลอดเจดปดปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ใครอื่นพี่ชายในทองแล้วก็สหายรู้ใจอีกสามคนวันไหนถ้าหากในทองอยู่บ้านไม่ได้ตะเวนไปหาสุนัขหลังเที่ยงคืนทุกวันจะได้ยินเสียงสุนัขที่ถูกเชื่อร้องหวยหวนเป็นที่เวทนาแทบทุกคืนแรกๆในทองถึงนอนไม่หลับเพราะทำใจไม่ได้ แต่หลังจากนั้นแกก็หาทางแก้โดยดื่มเหล้าให้เมาจะได้หลับไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากในความรู้สึกลึกๆบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยชอบอาชีพนี้สักเท่าไหร่แม้ว่ารายได้จะดีมากแต่ลองใจไม่ชอบยังไงมันก็ชอบไม่ได้ก็กะว่าเก็บเงินได้สักก้อนแล้วจะเลิกกลับไปอยู่กับไร่กับนาที่บ้านดีกว่าอยู่กับลูกเมียได้ยินเสียงหัวเราะผิดกับที่นี่มีแต่เสียงโหยหวนและกลิน่นคาวเลือด แกเองก็ไม่รู้ว่าพี่ชายแกทนทำอยู่ยังไงได้ตั้งแปดปีแกก็เลยลองถามไปว่าไม่นึกสงสารนึกคิดว่ามันเป็นบาปบ้างเหรือที่ต้องฆ่าสุนัขวันหนึ่งหลายสิบตัวเขาก็กลับหัวเราะแล้วก็เอตโรเอาคิดอะไรไม่เข้าท่าเลยมึงนี่ไม่เห็นหรอว่าไอหมาพวกนี้มันทำเงินให้วันวันเท่าไหร่จะมานั่งคิดบาปบุญกันทำไมและการฆ่าหมานี่ถามหน่อยเถองมันจะต่างอะไรฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าปลาไว้มันก็ไอเหมือนกันนั่นแหละ ไม่เห็นมีใครก็กลัวบาดกันสักคนเดียวมีแตร่รวยเอารวยเอานั่นละไม่ว่าแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามไอ้เสียงโวยหวนของมันเสียงร้องยามถูกเชือดมันบาดตาบาดใจแกเหลือเกินตอนที่ไปเอามันออกมาจากอ้อมอกของเจ้าของซึ่งเขาก็รู้ว่าเราจะเอาไปทําอะไรสุนัขแต่ละตัวเหมือนจะรู้ชะตาดิ้นหนีทุรนทุรายทุกตัว บางตัวขึ้นมาอยู่บนรถแล้วยังวิ่งพล่านกระโดดชนโครงเหล็กข้างรถหัวหูแตกเลือดอาบก็มีพอถึงตอนจะลงจากรถสายตามันก็จ้องมองดูในทองยังก็ว่าจะอาฆาตจองเวรแกวไว้อีกว่าอย่าให้ถึงทีพวกมันบ้างก็แล้วกันยิ่งได้เห็นพวกเพื่อนมันถูกจับมัดขาดิ้นรนหนีมีดอันคมกริบที่กำลังจะบาดลึกลงไปในบริเวณคอกระทั่งเลือดสดๆกระชูดออกจากตัวจนแทบจะหมดนั่นแหละถึงจะหยุดดิน้น แล้วกระตุกสักสองทันทีก่อนจะตายอย่างน่าเวทนาแทบทุกตัวเวลาตายตาีจะเหลือกพโพลงจ้องมายังคนเชือดแทบจะถลนเล่นเอาลูกผู้ชายอย่างนายทองถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียวเป็นไงน้องอยากจะลองเชือดดูบ้างไหมวะลองอีกสักตัวสิแล้วจะติดใจอะ <laughs> พี่ชายก็สรบพยอกที่เห็นอาการเบ้นหน้าของนายทองไม่เอาอะ ไปแล้วจะไปหาเหล้ากรอกปากสักอึกสองอึกแก้คลื่นไส่ประโตททำเป็นใจสอบเป็นปาราซิวไปได้ฮะแกก็ได้ยินพี่ชายหัวเราะตามหลังพร้อมๆกับเสียงหวยหวนของสุนัขอีกหลายตัวที่ถูกเชือดเป็นรายต่อไปภาพที่เห็นเสียงร้องที่ได้ยินแม้ว่าจะบาดตาบาดใจบาดหูแค่ไหนก็ยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ก็ได้แต่ภาวนาในใจแอบแผ่เมตตาไปให้พวกมันบ้างบางเวลา ส่วนตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบาปบุญมันจะมีจริงหรือเปล่าผลบุญจะส่งมันไปสู่สุคติได้จริงหรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวเองจะต้องชดใช้กรรมที่ทําลงไปยังไงบ้างหลังจากที่คลางแคลงใจอยู่นานในทองก็ได้รู้และมั่นใจว่ากรรมมีจริงซึ่งกว่าจะรู้ก็ทํางานอยู่กับเขาถึงสามปีกะว่าหน้าฝนจะกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าอยู่ที่นี่นานเขาก็ยิ่งขาดความสุขพี่ชายเองเขาคงไม่รู้ตัว นับวันจะเริ่มมีพฤติกรรมมันก็คนบ้าขึ้นเรื่อยๆที่บ้าเห็นเห็นก็คือบ้าเงินแล้วก็บ้าการฆ่าเอาแต่นั่งนับเงินแล้วก็วางแผนจ้องจะฆ่าต่อไปในตานี้ลุกโลงเหมือนกษัตริย์ร้ายที่จ้องจะขยํำเหยื่อจนลูกเมียแม้กระตั่งตัวนายทองเองซึ่งเป็นน้องก็เข้าหน้าไม่ติดจะด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกเมียของเขาก็เลยแยกแตกไปคนละทิศคนละทางเมียติดการพน,นันแล้วก็ไปมีชู้ ลูกสาวสองคนอายุสิเจ็ดกับสิบห้าหนีเรียนจนถูกไล่ออกอพี่ชายเหลอจะไปรู้อะไรวันวันจะมีอะไรนอกจากฆ่าแล้วก็เงินกิจวัตรของพี่ชายเริ่มประมาณเที่ยงคืนโดยจะลุกมาตรวจตราดูว่าจะฆ่าตัวไหนจากนั้นประมาณตีสองเสียงโหยหวนก็เริ่มบรรเลงขึ้นพร้อมๆกับเสียงเห่ากันรงมหม่องเพื่อนสุนัขด้วยกันที่เห็นเพื่อนตนถูกฆ่าไปต่อหน้าต,ต่อตา ตาเบงเสียงชนิดไม่เป็นอันหลับอันนอนจนปลาเขาตีสี่ตีห้าเสียงถึงจะเงียบเพราะเป็นเวลาชําแหละแล้วก็นำเนื้อออกสู่ตลาดประมาณ8ปดเก้าโมงเช้าแล้วเขาก็หลับตื่นอีกทีเย็นๆก็ดื่มเหล้านั่งวางแผนฆ่ากับเพื่อนรู้ใจอีกสามคนไปจนกว่าจะได้เวลาเชือดชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รับรู้ไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแม้กับนายทองเองระยะหลังก็แทบไม่ค่อยได้คุยกันแล้ว จะพูดจะคุยก็แค่ตอนเอาสุนัขมาส่งให้หรือว่าเขาลืมไปแล้วว่าในทองเป็นน้องก็ไม่รู้หรือจะพูดได้ถูกก็คือเขาลืมหมดแล้วความรู้สึกอื่นๆที่มนุษย์จะพึงมีเช่นรักเศร้าเหงาห่วงหาอาทรที่สําคัญก็คือความเมตตาปราณีเหลืออยู่แต่ความกระหายที่มีต่อเลือดต่อการฆ่าแล้วก็เงินเท่านั้นและแล้ววันที่ไปจะฆาดอย่างพี่ชายในทองต้องรับกรรมก็มาถึง คือขณะที่แกกําลังเดินเลือกหาสุนัขเหมือนทุกวันจากนั้นก็ไปจับออกมาทีละตัวเอามาขังไว้ต่างหากระหว่างจับนั่นเองแกก็ถูกสุนัขตัวหนึ่งกระโจนเข้าขย่ําแถมโดนตัวอื่นรุมสกรัมกว่าจะห้ามและจับแยกได้เล่นเอาถูกกัดเซเวอร์ไปทั้งตัวด้วยความโกรธผสมแค้นที่ถูกรุมพี่ชายก็เลยจับสุนัขในกรงนั้นเชือดฆ่าเกลี้ยงเอาเลือดสดที่ได้มาดื่มอย่างอรอร่อย แถมควักหัวใจสดๆมากินแกล้มเล่าเป็นที่สะอิดสะเอียนด้วยความที่เป็นห่วงในทองก็เลยเข้าไปพูดเตือนพี่ว่ามันไม่น่าดูเดี๋ยวลูกค้ามาเห็นเข้าเขาจะรังเกยียจได้นะแล้วก็ตัวเองก็ยังมีแผลอีกควรจะไปหาหมอฉีดยากันบัทยักรหรือว่าพิษสุนัขบ้ากันไว้ดีกว่าพี่ชายกลับไมใ่ใยดีในคําเตือนเขาบอกว่าแผลเล็กแผลน้อยแค่นี้ไกลหัวใจคนอย่างเขาดวงแข็งหมากัดแค่นี้ไม่ตาย แถมยังได้ยาบำรุงกำลังชั้นเลือดอย่างเลือดสดสดและหัวใจสดสดแค่นี้ก็หายห่วงความหวั่นใจข้านในทองเป็นจริงเมื่อเจ็ดวันให้หลังพี่ชายเริ่มมีอาการตาขวางน้ำลายฟูมปากแล้วก็ร้องโหยหวนแล้วก็น่าประหลาดใจมากเสียงที่ร้องไม่ผิดกันเลยกับเสียงสุนัขที่เขาเชื่อดต่อมาอาการเริ่มคลุ้มคลั่งรุนแรงขึ้นทุกที ทั้งกัดทั้งขวนจากนั้นก็เริ่มทำร้ายคนที่เข้าใกล้โดยมีอาการเหมือนสุนัขบ้าที่จะเข้าไปกัดคนยังไงอย่างนั้นเขาก็เลยโดนถูกจับขังกรงเอาไว้จากนั้นก็คุ้มครั่งมากขึ้นแกจะวิ่งเอาหัวชนกรงที่ขังจนหัวหูแตกยับเยินเลือดไหลาอาบเกลกลางมือไม้เหมือนกับตะกุยตะกายพื้นไปทั่วพูดไม่รู้เรื่องเอาแต่ห่าวหอนข้าวปลาไม่กินโดยเฉพาะน้ำจะไม่กล้าเข้าใกล้เลย แกเริ่มหมดแรงเพราะว่าร่างกายไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงพอวันที่สี่ก็เริ่มนอนสมร้องครวนครางแต่ก็ยังมีแรงวิ่งเข้าไปขย้ำคนที่เข้าไปใกล้ตามร่างกายมีแต่แผลทั้งที่เลือดยังซิบซิบและตกสะเก็ดยิ่งดูยิ่งเหมือนสุนัขที่เรือนที่นอนรอความตายกระทั่งวันที่เจ็ดเวลาประมาณห้าโมงเย็นลมหายใจของพี่ชายในท้องก็เริ่มจะแผ่วเบาก่อนที่จะกระตุกเฮือกสองสามครั้ง ในทองก็เฝ้ามองดูจนแน่ใจว่าไม่รอดหมดลมหายใจแน่แล้วจึงได้เปิดประตูกรงแล้วเข้าไปหาเออไปดีเถอะนะพี่นะสิ้นเวรสิ้นกรรมสัทีแกก็มือรูปหน้าให้ตาที่เหลือกพลงของเขาปิดสนิทลงครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ